ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยสารของลายเซ็นทุกพูดถึงวันศุกร์ค่ะ 6:00 น. ถึง 1:30 น.อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถานเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องมวยสวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้เป็นวันมงคลนะเป็นวันมหามงคลเป็นวันมหาบุญบารมีครับต้องเผื่อว่านะคะเป็นอีก1วันสำคัญของทางพุทธศาสนานั่นคือวันเข้าพรรษานี่เองนะคะแล้วก็วันเข้าพรรษาเนี่ยเกิดในทางพุทธศาสนาหรือว่าหลายๆคนก็จะยึดถือว่าเอาน่ะ3เดือนนะจะประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมโดยเฉพาะได้ยินตลอดเลยงดเหล้าเข้าพรรษาคำนี้จะเป็นคำที่เราได้ยินมาทุกๆปีแล้วก็มีหลายๆคนปฏิบัติได้ก็มีเป็นช่วงวันพักผ่อนนั่นเองค่ะนะครับนะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปพูดถึงเรื่องราวประวัติความเป็นมาก่อนดีกว่าว่าวันเข้าพรรษานะมีความสำคัญอย่างไรกันบ้างนะคะวันเข้าพรรษาหรือว่าเป็นแปลว่าพักฝนหรือวันพักฝนนี่แหละค่ะเขาบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยนะคะพระภิกษุสงฆ์เนี่ยต้องมีการไม่ว่าจะไปตามที่ต่างๆนะคะก็อาจจะไปเหยียบย่ำนะในส่วนของการเกษตรของชาวบ้านเขานะคะทางพระเจ้าก็เลยได้มีการวางระเบียบการจำพรรษาให้พระภิกษุเนี่ยอยู่ประจำตลอด3เดือนนะอยู่ประจำที่ตลอด3เดือนนั่นเองคือเริ่มตั้งแต่วันหนึ่งข้ามเดือน8ของทุกปีเรียกว่าปุริมพรรษาค่ะครับแล้วก็ปีใดนะท่านผู้ชมจะสังเกตว่าถ้าปีใดมีเดือน8 2หนเนี่ยเขาจะเลื่อนมาเป็นวันแรม1ค่ำในช่วงวันเดือน8หลังนั่นเองและก็วันออกพรรษาก็จะเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน11เรียกว่าปัจฉิมพรรษาเว้นแต่นะเขาบอกว่าถ้าเมื่อใดก็ตามถ้าพระสงฆ์มีกิจธุระเนี่ยจะเดินทางไปไหนเนี่ยก็ต้องกลับมาในวันเดียวให้ทันนะก่อนพระที่ตกดินแล้วพระองค์ก็นะทรงบัญญัติอนุญาตว่าเมื่อไปแรมค้างแรมได้ก็ต้องตัดสัตหะไปนะครับไม่เกิน7คืนคหากเกินกำหนดก็ว่าขาดพรรษาทันทีฉะนั้นเวลาจะไปพระองค์สงฆ์เนี่ยจะไปพักแรมเนี่ยที่ไหนก็ต้องตัดสัตหะไปหรือว่าอาจจะมีแบบกิจกิจของสงฆ์จำเป็นไม่ว่าจะเป็นการรักษาพยาบาลไปป่วยเยี่ยมไปเยี่ยมไปเนี่ยก็ถือว่าต้องตัดไปนะครับถ้ามีธุระจำเป็นจริงๆแต่ถ้าไม่จำเป็นก็ต้องกลับมาก็คือต้องให้ทันพระสงฆ์จำพรรษาอยู่กับที่วัดนะฮะ3เดือนครับผมครับนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะวันนี้เราจะเห็นค่ะประชาชนพุทธศาสนิกชนเนี่ยเขาได้มีโอกาสเนาะได้แห่เทียนพรรษานะคะหรือว่านะคะได้มีโอกาสได้ตักบาตรทำบุญใหญ่กันนะคะรวมไปถึงฟังธรรมนะคะหรือแม้กระทั่งเนี่ยเรื่องของการถือศีลรักษาศีลอย่างน้อยๆนะคะศีล5นะต้องรักษาให้ได้นะคะแล้วเราก็จะได้เห็นรูปร่างนะความสวยงามของการแกะสลักเทียนพรรษาอยู่ทุกๆปีเลยแล้วก็ต้องนะช่วงนี้นะฮะเป็นพุทธศาสนิกชนก็มีโอกาสก็ร่วมทำบุญจำนำเทียนพรรษานะถวายเทียนพรรษาถวายภาพน้ำฝนนะปัจจัยแล้วแต่นะหรือจะเป็นการฟังเทศฟังธรรมรักษาศีลอุโบสถนะรวมถึงงดเว้นอบายมุขต่างๆทุกประเภทนะครับคุณต้องเว้นเลยช่วงนี้โดยเฉพาะที่บอกค่ะสโลแกนงดเหล้าเข้าพรรษาอะไรแบบนี้บอกว่าเรามีสโลแกนนี้ขึ้นมาฉะนั้นเราควรจะยึดถือแล้วก็ปฏิบัติให้ได้นะอย่างน้อยบางคนที่อาจจะติดแอลกอฮอล์มาตลอดเนี่ยลองตั้งจิตให้เข้มแข็งดูนะนึกถึงคนรอบข้างอาจจะเป็นครอบครัวเนี่ยคนที่เรารักก็ตามแล้วไม่เชื่อค่ะว่าในช่วงของเทศกาลแบบนี้ถ้าเราตั้งจิตให้มั่น3เดือนเผลอๆออกมานี่อาจจะไม่ทันเล่าเลยก็ได้คือลืมไปเลยนะฮะแล้วก็เพื่อนน้อยนี่ก็ช่างมันนะครับนะเพื่อนแน่ๆหายไปแล้วครับโอ้ยเลิกกลุ่มสังสรรค์ไม่มีแล้วปล่อยเข้าไปนะฮะเขาไม่เห็นนะฮะก็ดวงตาไม่เห็นทำก็ปล่อยเขาไว้แต่ถ้ามีโอกาสต้องทำแล้วทำอย่างต่อเนื่องนะครับนะหรือว่าก็จะมีได้ยินบ่อยๆเรื่องของการบวชเรียนนะคะเข้าพรรษากันเด็กๆเยาวชนก็จะถือโอกาสช่วงนี้นะในการบวชเรียนเข้าพรรษากันเนาะก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะคะสำหรับอีก1วันสำคัญของทางพุทธศาสนาอย่าลืมนะคะต้องบอกกล่าวกับทางลูกหลานหรือว่าเยาวชนให้เขารักษาตรงนี้ให้ตราบนานเท่านานด้วยก็เชื่อพ่อเชื่อแม่นะครับเข้าพรรษานี่สำคัญใครยิ่งทำกรรมเยอะบาปยิ่งเยอะบาปใหญ่เพราะช่วงนี้อภัยทานไปให้ทั่วนะละเว้นชั่วการทำความดีมีศีลให้สะอาดปฏิบัติธรรมให้บริสุทธิ์แล้วสติปัญญามันก็จะมาพร้อมกันทำบุญทำทานกันซะนะครับใช่ค่ะพูดถึงเทียนนะต้องบอกว่าถ้าเกิดเราได้มีโอกาสได้ถวายเทียนนะคะก็ถ้ามีโอกาสก็จะไปช่วงนี้ยังพอจะไปถวายเทียนที่วัดได้อยู่อย่างที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ไปแห่เทียนพรรษานะคะก็มีแฟนรายการที่ไปร่วมบุญร่วมกันด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเป็นช่วงของวันหยุดยาวหลายคนถือโอกาส
ไปต่างจังหวัดนะไปพักผ่อนฉะนั้นขับรถขับราอย่างระมัดระวังหรือว่าท่านไหนที่มีนัดกับเราเพราะว่าวันอาทิตย์ที่สองมีนัดกับผมนะใช่อย่าลืมท่านผู้ชมนะฮะไม่ใช่เที่ยวเพลินเอลืมนัดครัวถาวไว้ที่เชียงใหม่นะครับวันที่สองที่ถึงนี้ใช่ค่ะครับ2สิงหาคมนี้นะคะเราจะไปอบรมกสิณไฟฟื้นฟูสุขภาพกันนะคะที่เชียงใหม่นะโรงแรมพอลีการ์เด้นแอนด์รีสอร์ททางขึ้นดอยสุเทพนะเผื่อว่าใครที่ได้ลงทะเบียนแล้วนะคะเราจะไปเจอกันก็เริ่มตั้งแต่8โมงถึงเที่ยงในการอบรมกสิณไฟแล้วก็รวมไปถึงกสิณน้ำด้วยแต่ตอนนี้นะครับไม่ต้องเสียใจและก็ไม่ต้องทงมาอีกแล้วไปเจอที่หน้างานเลยนะฮะไปตรงนั้นเลยนะไปเจอกันแล้วก็ไปเป็นคณะเป็นหมู่จะเป็นครอบครัวไปลูกเด็กเล็กแดงก็พาไปไปเจอกันบางทีบางท่านเนี่ยไม่สะดวกในการโทรมาผมก็เปิดโอกาสพิเศษให้เพราะนานๆจะไปปะกันไปเจอกันสักครั้งหนึ่งนะชาวเชียงใหม่ใช่ค่ะต้อนรับชาวเชียงใหม่ทุกคนแล้วก็รวมไปถึงทุกๆภาคที่เดินทางจะไปเจอกับเราด้วยบางคนนับตารอคอยใช่ค่ะเหมือนตั้งตาเดี๋ยวไม่ใช่นับตาสองตาเนี่ยตอนนับวันแล้วครับจะถึงเวลาแล้วนะก็ไปเจอกันแล้วกันก็โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะหรือว่าใครที่อยากจะไปเจอไปร่วมบุญกันก็ที่นู่นได้เลยเราก็จะไปล่วงหน้าก่อนนะไปกินข้าวซอยห่ออ๋อแล้วก็ไปทานไส้อั่วโอ้โหคิกหนุ่มนี่สุดยอดกลับมาอ้วนกันอีกแล้วใช่ค่ะทางเหนือเตรียมตัวเจอกันได้แล้วก็นอกจากจะมีการรวมกสิณไฟกสิณน้ำแล้วนะคะก็จะเป็นมีการลงพิธีณสุวรรณเตโชด้วยนี่เป็นของแถมที่อาจารย์มอบให้เลยครับรวมไปถึงวัตถุมงคลท้าวเวสสุวรรณนะคะที่จะนำไปมอบให้กับพี่น้องชาวภาคเหนือนี่แหละหรือว่าผู้ที่มาร่วมกิจกรรมรวมกสิณไฟร่วมกันใช่ครับแต่ว่าบางท่านบอกว่าเอ๊ะเพิ่งจะมาติดตามชมการกสิณไฟเป็นยังไงเอ๊ะทำไมการนั่งเป็นยังไงบ้างเคยได้ยินแต่ว่าไม่รู้วิธีเขารวมตัวกันเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเรามีการประมวลภาพบรรยากาศนะคะการอบรมกสิณไฟตอนยุคให้ได้ชมกันด้วยนะอุ่นเครื่องกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะออนทัวร์ขึ้นไปที่เชียงใหม่นะเอาไปชมภาพเลยค่ะเชิญครับร่วมมือกับครูที่นั่งอยู่ที่เราก็จะมีบางทีเนี่ยว่าครูเก็บผมก็มองนะกลับบ้านก็ได้ยังมองว่าจะเดินพอทยอยกลับไปก็มองสุดท้ายเด็กคนนึงนะถอดเสื้อไปนะเสื้อขาวลงไปแต่ไอ้ที่เห็นได้ก็สมาธิกรรมฐานไม่มีหลักโหราศาสตร์อะไรทั้งนั้นนะมีแต่หลักคุณงามความดีประวัติของครูคือโอโหนะฮะจะเป่าประยุกต์นะต้องแก้ที่ตัวเราอย่าลืมในเกิดที่แล้วพระธาตุพนมท่านดีใจใหญ่เลยนะครับเพื่อรูปสายจิตและจิตนั้นคอยอะไรแบบนี้นี่แหละได้เห็นแล้วก็ท่านก็ศรัทธานะฮะเรื่องเงินเช่นแปลงจะเจอกันนะเราก็จะมาอบรมกสิณไฟพร้อมกับมีกสิณน้ำด้วยนะคะคนที่อยากจะมาอบรมกสิณไฟกันจะได้นำไปปฏิบัติกันต่อนะคะวันทุกคนก็จะได้รับซีดีกสิณไฟนะกลับไปปฏิบัติกันด้วยนะคะและปรมีของเราในกรรมฐานเป็นตัวสมาธิเป็นที่
10 บาท 5 บาท 10 บาท 20 บาท
ับมือถือใส่กระเป๋าไว้ก่อนนะครับทีมงานช่วยดูนะครับแก้วน้ำลงไปครับเดินสมาธิเราพยายามไม่ถึงเวลาเราขึ้นเครื่องบินไปมือขวาที่คุณจับไว้คุณยังไม่ได้ไม่บอกว่าพอแล้วมาพอแล้วนะหมอคือบอกแล้วว่าอาโบกับนันอาโบกับนันพอทำให้ใจระหว่างอย่างที่เราพยายามงานที่เราปักมาในช่วงแขนหรือขาที่ไม่ถึงขึ้นนั่นแหละครับนี่แหละนะคือการประมวลภาพนะอบรมกสิณไฟฟื้นฟูสุขภาพถ้าเกิดว่าจริงๆถ้าเกิดนับไปหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ก็ไปหลายที่เหมือนกันหลายที่นะทั้งหมดถ้านับผู้คนที่เข้ามานับเป็นพันๆแล้วใช่ค่ะที่มาใส่ใจเรื่องของกรรมฐานสมาธิฟื้นฟูต่างๆแล้วก็เป็นศาสตร์ที่ใช้ได้โดยตรงไม่ผูกมัดไปทำที่วัดไปทำที่บ้านก็ได้ก็ได้แล้วถ้าเกิดว่าได้มีโอกาสได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเนี่ยจริงๆแล้วหลายๆอย่างคำว่าปาฏิหาริย์นะเกิดขึ้นกับหลายๆคนเหมือนกันนะเรื่องทั้งของสุขภาพกายสุขภาพใจบางคนนี่ทุกข์เหลือเกินเครียดเหลือเกินคิดมากเหลือเกินพอได้มีโอกาสได้นั่งกสิณไฟทุกวันทุกวันเขาบอกว่าใจก็จะเบาก็จะเย็นสบายแบบนี้แหละนะต้องบอกว่าในส่วนของทางชาวเชียงใหม่ใครยังไม่เคยได้เจอกันเราจะได้มีโอกาสได้อบรมกสิณไฟพร้อมๆกับกสิณน้ำด้วยนะคะแล้วก็ต้องย้ำคุณผู้ชมด้วยนะใครที่อยากจะโทรเข้ามาจองนะคะทั้งวัตถุมงคลยังสามารถลงชื่อได้อยู่นะคะก็ระบุชื่อนามสกุลเข้ามาให้ชัดเจนนะคะโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าเลย0831997972แล้วก็0852936997นะคะไม่ว่าจะเป็นรูปหล่อองค์เหมือนบรมครูพิพิลาภหรือว่าพระพุทธปาฏิหาริย์เงินทองนาคแล้วก็เหรียญลงยาพระพุทธปาฏิหาริย์ด้วยนะคะตรงนี้ก็จะได้มีโอกาสได้รับการเนี่ยในวันที่12 สิงหาคมแล้วก็เสื้อด้วยเสื้อนี่ต้องสั่งจองกันนิดนึงฮอตมากเหมือนกันนะเสื้อนี่หลายคนโทรเข้ามาเป็นร้อยๆแล้วครับท่านผู้ชมนะฮะก็ยังพอที่จะมีเวลาอยู่นะจริงๆเราจะเปิดรับเนี่ยแค่ประมาณสัก2 สัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนะคะก็ยังพอที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เพราะว่าเสื้อนี้ทำเฉพาะนะคะเป็นที่ระลึกสำหรับปีนี้เลยนะเสื้อกตัญญูตาบูชาแม่นะคะที่ด้านหน้าเป็นรูปพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันด้านหลังเขียนว่าปาฏิหาริย์แม่นะแล้วก็ด้านข้างมีชื่อของครัวฐานเลขจิตด้วยนะต้องบอกว่าครบเลยทั้งพระพุทธทั้งบิดามารดาแล้วก็ครูบาอาจารย์และอยู่ในตัวเราต้องรีบนิดนึง
พราะว่าถ้าไม่รีบแล้วนะค่ะเราก็จะปิดโครงการในช่วงต้นๆเดือนนี้ฮะอาจจะเป็นสัปดาห์ถัดไปแล้วแหละค่ะเพราะว่าเราจะได้สั่งตามสเปคตามไซส์รีบกันหน่อยแล้วกันนะครับนะก็รีบโทรเข้ามาค่ะบอกกับทางทีมงานได้นะคะเสื้อเราจะไม่ทำเกินนะทำเท่าที่ทุกคนได้สั่งจองมาฉะนั้นก็จะเป็นที่ระลึกร่วมๆกันครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมจะได้มาชมเรื่องราวนะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่หลายๆคนยังนึกถึงอยู่เลยนั่นเรื่องของการผูกขวัญเมี่ยนางรถโอ้นะฮะและพิธีที่ผ่านมานี่คือเป็นพิธีแบบโบราณโบราณเลยนะเดี๋ยวจะได้เห็นภาพบรรยากาศกันนะคะว่าบรรยากาศที่ผ่านมาเป็นยังไงเพราะว่าเรื่องราวของเมี่ยนางก็ยังคงเข้มข้นคุณผู้ชมยังคงส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์กันอยู่มากมายนะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผม